ปัญหาช่วงวิกฤตโควิดคือร้านอาหารทุกร้านนะครับมันจะห้ามมานั่งทานในร้านอาหารอยู่แล้วคือตอนนั้นก็คิดว่าคงจะไปต่อหรือจะหยุดหรือจะยังไงมันก็หลายๆอย่างทั้งลูกน้องด้วยอะไรด้วยเราทำให้เราแบบเครียดกับตรงนี้มากทางร้านก็ยอดขายก็ตกลงไปมากมืดมนมองไม่เห็นทางนะคะเท่าตาฉัดเนี่ยก็ยื่นมือส่งแคมเปญดีๆเข้ามาช่วยเหลือเราคือตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะมีโครงการอะไรดีๆมาให้เราเรื่อยๆแล้วก็เราก็ดีใจทางข้าวตาฉันมาช่วยตรงนี้จริงๆครับมาแนะนำเมนูอาหารให้กับลูกค้าที่อยากทำกับข้าวอยู่บ้านชื่อว่าข้าวผัดมรกตเนื้อเค็มลูกค้ากลับมาทานที่ร้านด้วยแล้วมันทำให้ยอดขายฐานลูกค้าทางร้านสูงขึ้นเยอะขึ้นลูกค้ารู้จักร้านกวนต้นข้าวเยอะยิ่งขึ้นนะครับที่เราได้ร่วมแคมเปญกับข้าวตราฉัตรเนี่ยเป็น Are You Hungry ให้เราคัดเลือกเมนูขึ้นมา1เมนูนะคะเราก็เลือกเมนูเชียงดาคั่วไข่ค่ะที่เราเลือกเมนูนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นเมนูที่ขายดีนะคะของที่ร้านเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทางข้าวตราฉัตรได้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ได้แชร์เทคนิคหรือสูตรของที่ร้านให้กับลูกค้าของข้าวตราฉัตรได้รู้จักแล้วก็ลองทำตามซึ่งเป็นโครงการที่ดีนะคะที่มีประโยชน์ต่อร้านแล้วก็ลูกค้าด้วยค่ะข้าวตราฉัตรให้เรามากกว่าที่เราเป็นลูกค้าก็คือคอยช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะแล้วทำให้เราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในสื่อออนไลน์ก็ขอบคุณมากเลยค่ะทางทีมงานข้าวตราฉัตรก็ได้มาโปรโมททางสื่อออนไลน์ให้ทางร้านของพี่นะคะแล้วลูกค้าได้ดูแล้วก็ชอบมากเลยค่ะทำให้ลูกค้าได้รู้จักมากขึ้นลูกค้าที่ไม่เคยเห็นร้านเราก็ได้รู้จักร้านเรามากขึ้นก็ทำให้ยอดขายทางร้านดีขึ้นข้าวตราฉัตรเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือห่วงใยแถมยังมีแคมเปญดีๆนะคะให้เราเข้าร่วมนะคะจะมีการประชาสัมพันธ์ให้เราในเว็บไซต์ของข้าวตราฉัตรดูแลกันเหมือนเป็นครอบครัวผูกพันกันมากกว่าการเป็นลูกค้ามากกว่าการเป็นคู่ค้านะคะทางเราเองเนี่ยรู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ใช้มา10กว่าปีแล้วทุกโต๊ะมาออเดอร์นี่ข้าวผัดอันดับแรกเลยทุกค้าทุกสั่งเป็นข้าวที่หอมขึ้นหม้อเม็ดสวยดูไม่แตกหักพอมาใช้ผัดข้าวให้กับลูกค้าทานแล้วดูเป็นเม็ดดีมากเลยก็เลยเริ่มใช้ข้าวของตาฉัตรมาตลอดข้าวตาฉัตรเป็นเหมือนแบบยิ่งกว่าเพื่อนเนาะแบบว่ามาช่วยสนับสนุนเป็นทั้งพาร์ทเนอร์แล้วเป็นคู่ค้ากันที่ดีมากเลยค่ะในการทำธุรกิจในยุคนี้ค่ะช่วงวิกฤตคือเราก็ไม่คิดว่าอยู่ๆจะมีทางข้าวตาฉัตรมายื่นมือมาช่วยเพราะต่างฝ่ายทุกฝ่ายคือเขาก็วิกฤตกันหมดทุกฝ่ายอยู่แล้วครับแต่ก็มีทางข้าวตาฉัตรมายื่นมือมาช่วยเหลือทางร้านดีใจมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับได้มาช่วยเหลือทั้งสื่อออนไลน์ช่วยเหลือซัพพอร์ตทุกอย่างทำให้ยอดขายทุกอย่างของผมกลับมาเริ่มดีขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักผมรู้สึกอยากขอบคุณข้าวตาฉัตรแล้วก็อยากฝากข้าวตาฉัตรไว้เผื่อไม่ต้องมาทานร้านผมก็ได้แต่สามารถซื้อทานได้ตามวิลล่าหรือว่าอะไรทั่วไปได้เลยผมแนะนำครับขอบคุณมากจากใจจริงๆครับ